ีน้ำทิพย์ควงคู่ไฮโซฟลุ๊กเปิดตัวครั้งแรกเผยข่าวดีแม่ฝ่ายชายให้แหวนตีตราจองบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 19:12 น.มีน้ำทิพย์ควงคู่ไฮโซลุกเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกเผยข่าวดีแม่ฝ่ายชายให้แหวนตีตราจองแล้วมั่นใจเป็นผู้ชายที่ใช่ใช้เวลาพิสูจน์นานไม่แคร์กระแสวิจารณ์ก่อนหน้านี้ควงคู่กันมาเปิดตัวธุรกิจสุขภาพและความงาม Glow Plus Wellness ที่ไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาวันนี้วันที่19สิงหาคม67สองผู้บริหารฟลุกสหวัฒน์ภักดีมงคลโรจน์หรือไฮโซฟลุกและบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลถือโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกนอกจากทั้งคู่จะพูดถึงธุรกิจ Glow Plus Wellness ที่ตั้งใจทำเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเจาะตลาดตอบรับเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคตส่งเสริมการตลาดเชิงรุกด้านสุขภาพและความงามตอบสนองความต้องการใช้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจเวลเนสให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลแล้วยังอัปเดตเรื่องหัวใจหลังโดนจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาโดยตลอดเปิดธุรกิจแล้วเปิดตัวด้วยเลยมีจริงๆแล้วเราเหมือนทำงานด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดการทะเลาะกันเรื่องงานคือน้อยมากเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเหตุผลทั้งคู่แล้วเราก็จะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งเกี่ยวกับงานตัดสินใจยากไหมก่อนที่จะมาทำธุรกิจร่วมกับแฟนตัวเองมีไม่ยากเลยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ได้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรกันต่างคนต่างทำงานในด้านของตัวเองแต่การที่มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเขาเกรงแน่นอนค่ะยิ้มฟลุกกล้องมันเยอะมากเลยไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนี้ไม่ชินหลังจากที่เริ่มเปิดตัวมากขึ้นแล้วมีฟีดแบ็กมาถึงทั้งคู่ยังไงบ้างมีคือจริงๆไม่ได้ปิดบังเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ต้องการที่จะมาโชว์เพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นในส่วนเรื่องของงานตามมารยาทเราก็ต้องออกมาพูดเกี่ยวกับงานที่เราทำวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเรากำลังทำงานอะไรกันอยู่หลายคนอาจจะมองว่าการทำธุรกิจด้วยกันครั้งนี้เป็นการวางรากฐานอนาคตร่วมกันหรือเปล่ามีต้องบอกว่านอกจากเราเป็นนักแสดงแล้วเราก็อยากมีธุรกิจอื่นๆซึ่งจริงๆบีเองก็ทำเยอะมากถ้าได้เห็นในโซเชียลส่วนที่คนจะมองว่าเปิดธุรกิจครั้งนี้เหมือนเป็นการโอเพ่นเรื่องความรักหรือเปล่าคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอดูบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งได้เวลาแล้วอย่าหาว่างมงายเลยนะปกติเป็นคนไม่ค่อยดูดวงแต่วันนี้ขอพูดเลยว่าเขาค่อนข้างแม่นเหมือนกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของคนอื่นที่เรารู้มาทำนายอะไรที่แบบว่าจริงเหรอแล้วมันก็จริงจริงด้วยอย่างของเราเขาก็พูดประมาณว่าเงียบๆไปก่อนสักพักหนึ่งดวงเราถึงจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะถึงเวลาก็เปิดเลยเปิดได้แต่ต้องบอกก่อนว่าเรากับเพื่อนๆไม่ได้ปิดอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วความรักครั้งนี้มันให้ความสบายใจกับเรายังไงบ้างมีพอเราโตแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลกับทุกอย่างไม่ใช้อารมณ์เลยแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากกว่าถามว่าอะไรที่ทำให้มั่นใจในตัวผู้ชายคนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาเขาออกไปก่อนนะคะยิ้มเขาเขินแล้วสิ่งที่มั่นใจเหรอคะของแบบนี้บีคิดว่าอะไรไม่รู้แหละแต่กับเราคือใช่อยู่ในจังหวะเวลาที่สบายใจยอมรับว่าใช้เวลาในการพิสูจน์นานเหมือนกันสำหรับความรักครั้งนี้เห็นอย่างนี้เราก็เคยอยู่เป็นโสดเหมือนกันตอนนั้นก็เป็นช่วงของการใช้เวลาคิดว่าถ้ามันใช่มันก็ใช่เองแต่เราก็พยายามใช้ชีวิตสายกลางไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปพยายามให้เกียรติซึ่งกันและกันมีอะไรไม่โกหกกันเลยความรักครั้งนี้ค่อนข้างเป็นบทพิสูจน์เยอะเหมือนกันที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้
มีต้องบอกว่าเราเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆแต่เราเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องงูอ่อนมันก็ต้องงูอ่อนเราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะคิดยังไงรู้แค่ว่าสิ่งที่เราเป็นเราเป็นคนยังไงตัวตนเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่มันพิสูจน์ให้คนที่อยู่รอบข้างเราได้เห็นถามว่าเหนื่อยไหมกับสิ่งที่เจอมาก่อนหน้านี้สำหรับบีมองว่าการฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมันเหนื่อยท้อและเสียใจอยู่แล้วแต่บีเชื่อว่าคนที่รักเราและรู้ว่าเราเป็นยังไงจริงๆเขาจะอยู่ข้างๆเราไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเป็นคนไม่ดีนะคะเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแต่คนอื่นไม่รู้ไม่สนแต่บีคิดว่าคนที่ใกล้ชิดเราที่เขารู้ว่าเราเป็นยังไงมันจะเห็นได้เองโดยที่เราไม่ต้องพยายามให้เขาเห็นว่าเราดีแต่เขาจะเห็นได้เองเลยตั้งแต่แรกค่ะความที่เราเป็นคนที่อยู่หน้าสื่อก็ค่อนข้างจะโดนวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินไปแล้วโดยที่เรายังไม่ได้ตอบอะไรเลยบีไม่ค่อยแคร์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่เด็กๆ เราโตแล้วมีวุฒิภาวะพอที่รู้ว่าเราจะต้องแคร์ใครอย่างบางทีเขาอาจจะมีการเขียนข่าวเอาไว้ก่อนแรงๆหรือแม้แต่คนที่มาเล่นโซเชียลแล้วก็ด่าเราแรงๆโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เราไม่สนใจอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นผลดีกับชีวิตเราถามถึงก่อนหน้านี้ที่ลงรูปแล้วมีแหวนหลายคนสงสัยว่ามั่นแล้วหรือเปล่าบีวันนี้ไม่ได้ใส่มาค่ะกลัวหายไม่ใช่อะไรสรุปเป็นแหวนมั่นไหมคือเป็นแหวนที่คุณแม่คุณฟลุ๊กเอามาให้อันนี้ต้องขอพูดเพราะมันเป็นความจริงเนอะอย่างที่บอกว่าเขาเห็นดูแล้วว่ามันคืออะไรโดยที่เขามั่นใจอะค่ะเหมือนเป็นการตีตราจองไว้แล้วแหละก็ยอมรับค่ะแต่ว่าไม่อยากพูดถึงคุณแม่เยอะเพราะว่าเกรงใจท่านค่ะใกล้จะมีข่าวดีแล้วไหมบีอุ๊ยวันนี้ก็ข่าวดีแล้วนะคะข่าวที่ยิ่งดีกว่านี้ไปอีกไงหรือว่าจะจัดที่นี่เลยขอเรียนเชิญด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนโอเคบีก็ขอเชิญมาโปรโมทคอนเวนชั่นที่จุคนได้เกือบ 2,500 คนซึ่งจะสร้างเสร็จในเดือนตุลาคมนี้แต่ว่าอาจจะแกรนด์โอเพนนิ่งปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าค่ะแสดงว่าเราก็อาจจะเป็นคู่แรกที่ได้ใช้คอนเวนชั่นนี้มาหรือเปล่าล่ะหัวเราะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของเราสองคนคล้ายด้วยหลายคนก็เลยมองไปถึงว่ามันน่าจะมีวันนั้นเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตบีถ้าถามว่าเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเนี้ยบีเป็นคนไม่ซีเรียสว่าจะต้องจัดงานแต่งเขาก็เคยถามว่าเอาไหมแต่เรารู้สึกเสียดายตังสถานที่ฟรีแล้วนะใช่แต่มันก็ลงทุนอย่างอื่นไงแต่มีแพลนว่าอาจจะเชิญเพื่อนๆมากินข้าวทั้งหมดทั้งมวลที่วางแผนมามันก็นำไปสู่การแต่งงานเหลือแค่เราว่าจะเซเยสไหมเราก็สวมแหวนไปแล้วนะคะยิ้มสะพัดแพทองทานนัดถบแกนนำโพสเย็นนี้เศรษฐาก็มาปัดตอบร่วมวงด้วยหรือไม่การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 14:53 นนายกรัฐมนตรีแพทองทานเข้าตึกชินวัตร3สภัทนัดหารือแกนนำพรรคเพื่อไทยเย็นนี้เศรษฐาก็มาด้วยส่งยิ้มปัดตอบมาร่วมประชุมด้วยหรือไม่วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนางสาวแพทองทานชินวัตรรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานั้นในวันนี้วันที่19สิงหาคมนางสาวแพทองทานยังไม่เข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อเวลา9นาฬิกานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตรุ่นที่1หรือมินิวปอที่หอประชุมวปอ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศโดยในช่วงบ่ายนางสาวแพทองธารเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3เพื่อร่วมประชุมโดยมีรายงานว่าจะมีการหารือระหว่างแกนนำพรรคเพื่อไทยในเวลาประมาณ 17:00 น.เวลา 14:00 น. 14 นาทีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวถามว่าเข้ามามีประชุมอะไรหรือไม่นายเศรษฐาไม่ตอบได้แต่ยิ้มให้สื่อมวลชนอ่านข่าวดีเดย์พรุ่งนี้ส่งชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ให้หมอมิงเช็คคุณสมบัติเนบวงสุวรรณน่าจะรู้ตัวได้แล้วอ่านข่าวภูมิธรรมโยนถามอ้อมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือพอแค่นี้ที่ส่งชื่อรัฐมนตรีอ่านข่าวแพทองธารสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีวันผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท.1เจมมาคบพายรินรดายืนยันรักไม่มีโปรโมชั่นเล่าโมเมนต์ชวนกันตีกอล์ฟบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16นาฬิกา34นาทีอยู่ในความสนใจของแฟนๆมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รักดาราอย่างพายรินรดากับเจมมาตั้งแต่ประกาศเริ่มศึกษาคบหากันมากว่าปีครึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้มาร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชางโคบรูคูคลับเฟรดเซนชางคลับแชมเปี้ยนชิพ2024ณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับจากนั้นทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจอัปเดตความสัมพันธ์เจมวันนี้ถ้าพูดถึงโมเมนต์ตีกอล์ฟหลายคนถามว่าสอนกันจริงหรือเปล่าสอนจริงแต่ผมไม่ได้สอนเหมือนโปรโมชั่นผมอยากให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเขาอยากตีแบบไหนให้เขาทำเลยไม่บีบบังคับแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีเป็นกิจกรรมที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปกินข้าวไปตีกอล์ฟกันพายใช่ก็ดีใจที่ได้ใช้เวลาด้วยกันกับการได้ออกกำลังกายสูดอากาศสดชื่นต้องปรับไหมไม่ค่ะแต่รู้สึกว่าก็ได้ลองถ้าเกิดไม่ได้เจอเขาไม่ทำแน่ๆก็เป็นโอกาสที่ดีเจมเขาบอกว่าไม่ได้อยากให้โปรโมชั่นสอนด้วยและได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้แค่ไหนแค่นั้นการมาตีไม่ใช่ว่าเก่งแล้วคือตีได้แล้วเริ่มเข้าใจตีเก่งไม่เก่งไม่ใช่ปัจจัยมันเป็นเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันได้เห็นว่าเขาตีแล้วทำไมไม่ได้แล้วพอได้ก็ดีใจเลยกลายเป็นกิจกรรมที่ทำให้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเจมใช่ครับพายใช่ค่ะปรับจูนกันเยอะไหมเจมที่บอกว่ารู้กิจกรรมของเขาว่าเขาชื่นชอบวงดนตรีเกาหลีตอนนี้ก็มาซ้อมกอล์ฟจริงจังแล้วต่างคนต่างให้เวลาซึ่งกันและกันปรับเปลี่ยนเพื่อไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนยากไหมพายไม่ยากได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยเจมเหมือนกันเราเรียนรู้กับสิ่งนั้นไปด้วยในเลเวลของเรานะไม่ได้เทไป 100% นะแต่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปิดรับเรียนรู้ไปทีละนิดพายเขาถามว่าหนูชอบไหมสนุกไหมหนูก็ตอบจริงๆนะยังไม่ชอบค่ะตอนนั้นนะแต่สนุกก็ได้เรียนรู้สนุกแล้วได้อยู่ด้วยกันสลับกิจกรรมกันด้วยพายดูซีรีส์มากกว่าหนูแล้วตอนนี้เจมดีครับเราได้ทำอะไรใหม่ๆทำให้เรามีสิ่งใหม่ที่เราชอบก็เพราะเขาแหละทำให้เรามีสิ่งใหม่สนุกมากขึ้นในชีวิตดีใจขอบคุณเขาด้วยพายหนูประทับใจค่ะขอบคุณมากค่ะหัวเราะดีใจนะการที่ชีวิตเรามีคนที่พร้อมอยากอยู่ในทุกๆสถานการณ์กับเราเป็นเรื่องดีขอบคุณด้วยค่ะยังมีเสียงสองอยู่ไหมพายมีค่ะเจมถ้าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องก็พูดภาษาแมวไปครับเป็นแมวหมาไปเลนแง้วทำเสียงแมวเขาก็จะขำพายบางทีงอนเล่นๆพอเขามาก็แง้วหัวเราะโอเคไม่โกรธแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมีความงอนมีความเอ๊ะไหม
เจมมีเหมือนทุกคนกับพายก็มีความเอ๊ะแต่เราคุยกันตรงไปตรงมาชัดเจนครับสำคัญคือเรื่องของอารมณ์ไม่ให้มันแรงเกินไปเราคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันให้สนุกถ้าเป็นไปได้ยอมรับซึ่งกันและกันก่อนยอมรับในสิ่งที่เขาคิดอาจจะดีสำหรับเราก็ได้พอมีสิ่งใหม่ๆในอนาคตก็ต้องเรียนรู้ใหม่ก็เป็นการเติบโตของคู่เราพร้อมที่จะเผชิญหน้าครับพายอย่างพ่อกับแม่ของเราที่เขาคบกันมานานๆเขายังมีเรื่องอ๋อเธอมีมุมนี้ด้วยนะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ดีใจที่ได้เรียนรู้เขาซับซ้อนไหมพายไม่นะมีมุมน่ารักมุมงอนก็เรียนรู้ไปทุกๆวันมุมใหม่มากกว่ากันน่ารักค่ะดุก็มีค่ะแต่จริงๆหนูจะบอกว่ามีแต่คนบอกว่าพี่เจมดุมากเลยน่ากลัวเวลาพี่เจมนิ่งแต่พอได้เรียนรู้อยู่กับเขาดีนะน่ารักมากนุ่นนิ่มมากมีโปรโมชั่นกันไหมพายไม่มีนะด้วยความที่รู้กันนานไม่ได้เริ่มจากจีบเราเริ่มจากเป็นเพื่อนพี่น้องกันก็คงเส้นคงวาแบบนี้มาตลอดไม่มีว่าช่วงนี้หวานมากนะแล้วพอเปลี่ยนสถานะมาแล้วก็มีเพิ่มความพิเศษมานิดนึงแต่การปฏิบัติตัวก็เหมือนเดิมเจมขอบคุณครับฟีลลิ่งเหมือนเดิมผมเชื่อในความสม่ำเสมอถ้าเราชัดก็ไม่ต้องมีโปรโมชั่นยิ่งเขาเข้าใจเราตั้วแต่วันแรกมากแค่ไหนก็ยิ่งดีต่ออนาคตไม่ต้องนั่งเปลี่ยนตัวเองในอนาคตครับ